ต้องบอกว่าก่อนที่ต่ายจะเขียนหนังสือเล่มที่หลายๆคนมาให้เซ็นเนี่ยต่ายไปบรรยายให้น้องๆให้อาจารย์ให้คุณครูให้นักเรียนนักศึกษาฟังเป็นเวลาหลายปีมาก่อนหน้านี้แล้วที่ลุกขึ้นมาเขียนหนังสือนี่ไม่ใช่อยู่ดีๆลุกอะค่ะเวลาหลายๆปีผ่านไปทุกครั้งที่ไปบรรยายก็จะมีคุณครูผู้ปกครองบอกว่าโหลูกเขาเนี่ยรู้สึกฮึดมากเลยหลังจากฟังแล้วแต่ผ่านไป2ชั่วโมง2วันเริ่มเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็บอกอยากได้สื่อถาวรที่เมื่อหมดฮึดเมื่อไหร่กลับมาจับต้องได้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ต่ายจะต้องลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วในเล่มในหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายนะคะต้องบอกว่าทุกคนในที่นี้แต่เชื่อว่ามีศักยภาพมากและหลายๆคนในที่นี้เป็นคนที่เก่งและประสบความสำเร็จกับต่ายเยอะมากๆแต่สิ่งที่เราจะมาพูดนี่คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้กับเด็กกระโปโล1คนแล้วได้ผลมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราตั้งโตขึ้นมาแล้วเรามีประตู4บานไม่ใช่มันคือผ่านมาแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าทำไมทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือทุกครั้งที่เรากำลังจะพยายามทำอะไรแล้วมันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันมาได้อย่างไรนะคะก็เอาให้พี่ต่ายลุยเลยมั้ยฮะลุยเลยครับลุยเลยนะลุยเลยครับประตูแรกเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วต่ายต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นคอที่สำคัญที่สุดในชีวิตต่ายเลยคือเลือกในสิ่งที่รักนะคะถามว่าทำไมเราต้องเลือกในสิ่งที่รักใครรู้จักวอร์เรน บัฟเฟตต์บ้างคะนะวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเป็นเศรษฐีอเมริกาที่ใจดีมากทำมูลนิธิเยอะแยะมากมายเป็นคนที่อยู่ได้อย่างเรียบง่ายไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะอ่านประวัติเขาเหมือนกันเดี๋ยวงงนึกว่าแหมสนิทกันนะคะถ้าสนิทกันขนาดนั้นเธอสนิทกันขนาดนั้นจะให้เขามาบริจาคสวทช.ซะหน่อยนะคะบริจาคจุฬาด้วยครับเห็นไหมคะขอสัก50ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาคงให้มากกว่านั้นแหละแต่เดี๋ยวรอพี่เลยเซ็นกันเขานะคะวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเป็นเศรษฐีที่เรียกว่าโด่งดังในทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยสุขหรือไม่สุขเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลือกครั้งสำคัญ3ประการนะคะเลือกอันแรกคือเลือกการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยจะบอกชี้ว่าแคบลงมาว่าตัวเลือกในอาชีพของคุณในชีวิตของคุณจะทำอะไรได้บ้างนะคะอันที่2คือเลือกคู่อันนี้แหมอยากจะบอกว่าสำคัญมากถึงมากที่สุดนะคะคือทำมาให้ดียังไงชาติตระกูลเราทำมายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่คู่ไม่ดีนี่ล่มจมเลยนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินล่มจมในเรื่องของจิตใจเราโหเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาตลอดเลยแต่ได้คู่ไม่ดีเนี่ยไม่มีสมาธิในการทำงานนะคะดูนะคะแบบว่าอย่างถ้ามีปัญหาแม้กระทั่งกระดัดเนี่ยเลือกคู่ดีๆนะคะดูพี่เนี่ยพูดนี้ตอนจบพูดนี้ตอนจบรู้พี่เนี่ยจำเป็นต้องดูนะเวลาไปบรรยายจะได้มุกตามน้องทันนะคะการเลือกคู่ฮะอันที่3คือการเลือกหน้าที่การงานและการลงทุนอันนี้พี่ว่าสำคัญมากไม่ใช่ลงสำหรับพี่ต่ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการลงทุนเรื่องเงินนะคะน้องนิดสำหรับพี่ต่ายคือการลงทุนเรื่องเวลาพี่ต่ายใช่ 100% ส่วนใหญ่และหน้าที่หลักคือนักวิจัยแต่พี่ต่ายลงทุนที่จะใช้เวลานอกราชการเนี่ยไปบรรยายให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาฟังเพราะพี่ถือว่านี่คือการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเลือกหน้าที่การงานยังไงเลือกการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินแล้วก็เวลาอย่างไรแต่ไม่ว่าจะเลือกอะไรก็แล้วแต่สิ่งนึงที่นิสลาทำก็คือนิสลาเลือกเพราะความรักเสมออย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าที่เลือกไม่เรียนแพทย์ไม่ไปเป็นทูตเพราะพี่ต่ายรักวิทยาศาสตร์พี่ต่ายรักในสิ่งที่ถ้าทำแล้วได้ตอบโจทย์ประเทศชาติพี่มีความรู้สึกนี่คือ passion ไม่ว่าประเทศชาตินั้นหมายความว่าจะต้องตอบโจทย์วันนี้หรือ10ปีข้างหน้าถ้ามันเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆพี่ต่ายมีความรู้สึกพี่ต่ายได้ทำในสิ่งที่พี่ต่ายรักทุกวันอันนี้เป็นเหมือนโชคดีที่สุดในโลกแล้วนะคะพี่ต่ายเขียนบทความการกุศลให้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเดือนละครั้งนะคะเคยเขียนไว้อันนึงเพราะปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าเราโหโซเชียลเหลือเกินนะคะเป็นสังคมโซเชียลมากเลยวันวันหนึ่งเดี๋ยวละได้ยินเสียง LINE มา WhatsApp มา Text มา Skype TV ทุกอย่างหมดเลยแต่บางทีสิ่งที่เราลืมที่จะฟังคือเสียงหัวใจของเราเองนะคะ
ถ้าเกิดเราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้พวกเราอยู่กับตัวเราแล้วถามตัวเองว่าอันนี้หัวใจสั่งมาหรือเปล่านะคะก็ไม่อยากให้ใครกลัวที่จะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะอย่าได้กลัวที่จะไม่ทำตามที่คนอื่นเขาบอกให้ทำตราบใดที่สิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นละเมิดใครและทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นตามหัวใจของตัวเองให้เจอนะคะนี่ก็เมื่อกี้เลือกในสิ่งที่รักนะคะอันแรกเลยเลือกในสิ่งที่รักแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ง่ายนะที่เราจะรู้ค้นหาตัวเองได้เจอว่าเรารักอะไรแต่ใจโชคดีแต่ที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าตั้งแต่เรียนประถมมาเป็นคนเปิดโลกทัศน์หมดเลยทำกิจกรรมเรียนทุกอย่างที่เขามีให้แล้วเราจึงรู้ว่าเราจริงๆแล้วเราชอบคณิตศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเราตั้งแง่ตั้งแต่แรกนะคะว่าเราโอ้โหไม่เรียนรักคณิตศาสตร์เขาบอกว่ายากขอมาเรียนเฉพาะสังคมเราก็จะไม่รู้จริงๆว่าเรารักอะไรนะคะใช่ครับประตูที่สองนี่คือเป็นประตูประจักษ์ในเป้าหมายอันนี้แต่คิดว่าในวัยทำงานหลายๆคนเนี่ยพอทราบแล้วล่ะเราโอ้โหสวทช.มี KPI มี IADP มีทุกอย่างที่ชี้วัดภายใน6เดือนต้องทำอันนี้ให้ได้น้องเริ่มเกาหัวและเครียดกันนะคะแต่ถ้าเราไม่มีกรอบตรงนี้ล่ะถ้าหน่วยงานไหนไม่มีกรอบตรงนี้ล่ะชีวิตเราไม่ได้มีกรอบเราจะตั้งเป้าหมายยังไงเป้าหมายเนี่ยสำหรับแต่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับน้องนิกมีเป้าหมายอะไรในชีวิตคะเป้าหมายถ้าตอนนี้นะครับก็อยากแค่ทำงานอย่างมีความสุขนี่แค่นี้จริงๆครับเพราะว่าอันนี้ขอแทรกเลยแล้วกันว่าตอนเด็กๆนะครับก็จะมีเป้าหมายต่างคล้ายๆพี่ต่ายคือว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราจะคิดแค่อยากเรียนให้ดีที่สุดอยากเรียนให้เก่งอะไรเงี้ยฮะก็คือจะเป็นต้องบอกว่าเดี๋ยวฟังแล้วอย่าคิดว่าสุดท้ายต้องมาคิดแบบผมตอนนี้นะฮะก็คือไม่ใช่แต่ว่าผมคิดว่าแต่ละวัยเนี่ยเรามีเป้าหมายแต่ละอย่างก็โอเคมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ตอบโจทย์ไปในทางเดียวกับตอนสุดท้ายไม่เป็นไรนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ผมเองก็แค่คิดว่าอยากเรียนให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยพอจบมาทำงานแล้วเนี่ยนะครับคือผมไม่เคยตอนนี้เนี่ยผมไม่เคยคิดว่าอยากจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกอยากจะต้องเป็นคนที่เก่งเคมีที่สุดในโลกมันไม่ใช่ครับเพราะว่าชีวิตเรามันมีด้านอื่นอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามกันสั้นๆง่ายๆก็คือตอบว่าอยากมีชีวิตแบบคนธรรมดาที่มีความสุขแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักทุกวันแค่นี้ก็พอนะครับนี่จะเห็นว่าเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะที่มีเป้าหมายชัดเจนน้องนิกเนี่ยตั้งแต่เห็นมาเมื่อ9ปีที่แล้วน้องเขาจะมีความเป้าหมายชัดเจนแม้กระทั่งตอนนั้นอย่าลืมนะคะคนนี้สามารถไปเรียนต่างประเทศได้ตั้งแต่ตรีโทเอกแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาจะจบตรีก่อนแล้วค่อยจะไปเรียนเอกตอนโทไปเรียนต่างประเทศตอนโทและเอกคือจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเป้าหมายนี่สำคัญถ้าเรายังมองไม่เห็นเลยว่าเรากำลังจะไปสู่อะไรเราก็อาจจะเดินไม่ถูกทางเลยแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วเนี่ยว่าเป้าหมายคืออะไรเนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจให้เราเดินไปหาเป้าหมายนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่น้องบอกนี่แทบจะไปเขียนหนังสือแทนพี่ต่ายได้เลยนะคะคือเป้าหมายตอนเด็กๆน้องเป้าหมายว่าเรียนให้ดีที่สุดเทอมนี้เอาเท่านี้เอาเท่านั้นแต่พอโตขึ้นมาก็จะบอกโอเคจบตรีให้ดีนะจะได้ไปเรียนโทเอกต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จตอนนี้บอกทำงานอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสั้นและความยาวที่แตกต่างกันตอนเด็กอาจจะเป็นเป้าหมายสั้นๆโอ้ยเทอมนี้เอาเทอมที่เราได้ 3.0 ปีเทอมนี้จะขอ 3.5 เทอมต่อไป 3.75 นี่เป็นเป้าหมายสั้นๆเหมือนแต่ตอนนั้นน่ะเป้าหมายแค่เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยได้ปุ๊บ4ปีเป็นเป้าหมายลองเทอมขึ้นมาละ4ปีนี้ฉันจะต้องเรียนให้ดีที่สุดนะฮะพอเข้าปริญญาโทเอกเป้าหมายของไต่คือจะทำยังไงให้เรียนรู้สิ่งที่คิดว่าจะไปประยุกต์ใช้กับประเทศชาติได้พอมาทำงานปุ๊บเป้าหมายแรกคือเฮ้ยเอาให้รอดก่อนเป้าหมายต่อไปคือตอนนี้พอรอดแล้วพยายามทำงานทำยังไงให้น้องรุ่นหลังประสบความสำเร็จเป้าหมายคือนั่งคิดตลอดเวลาว่าโอกาสที่จะส่งต่อให้น้องทำยังไงให้รุ่นหลังที่เขาจะต้องประสบปัญหาเนี่ยไม่ประสบปัญหาเท่าเราหรือเมื่อประสบปัญหาแล้วไม่ท้อเหมือนที่เราเคยโดนมานะคะพวกอย่างเงี้ยเป็นเป้าหมายที่ความสำคัญแล้วความยาวก็ต่างกันไปกำลังจะบอกทุกคนว่าลองตั้งเป้าหมายดูนะคะปีนี้อยากทำอะไรปีที่แล้วตั้งต้นปีแต่บอกเลยว่า
ต่ายจะต้องเขียนหนังสือให้เสร็จต่ายต้องเขียนหนังสือให้ได้แล้วมันก็เสร็จเพราะฉะนั้นแต่ละปีถ้าเราตั้งมาเราก็จะไม่หายใจลดไปวันๆนะคะประตูบานที่3เนี่ยเป็นประตูที่สำคัญมากเมื่อกี้เราเลือกแล้วว่าจะทำอะไรด้วยหัวใจต่อมาเนี่ยเราประจักษ์ในเป้าหมายแต่กว่าจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยต้องบอกว่าทุกเป้าหมายมีอุปสรรคนะคะการที่จะค้นหาแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะเป็นช่วยเป็นตัวช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะคะแรงบันดาลใจเนี่ยเวลาเราพูดว่าแรงบันดาลใจมันดูมโนไงไม่รู้มันดูฟุ้งจับต้องยากมากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจเนี่ยมันหาได้ทุกที่จริงๆถ้าเราเปิดตาและเปิดใจที่จะยอมรับมันเข้ามานะคะแต่ขออนุญาตแชร์แรงบันดาลใจน้องนิกเอาน้องนิกก่อนดีกว่าน้องนิกมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะในชีวิตก็คิดว่าถ้าอย่างเรื่องการทำงานหรืออะไรเงี้ยครับก็คิดว่าสิ่งที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้ดีก็คือเรื่องของการมีต้นแบบที่ดีการมีต้นแบบที่ดีการมีจริงๆก็คือขอเล่าประเด็นเดียวแล้วกันนะครับก็คือเช่นตอนที่อยู่ช่วงมัธยมปลายนะครับหรือว่าช่วงที่ขึ้นปริญญาตรีเนี่ยตอนนั้นเราก็เริ่มคือไม่ใช่ว่าเราฉลาดขนาดเห็นอนาคตว่าอาชีพนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็เหมือนเด็กทั่วไปที่ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มนะครับแล้วผมคิดว่าข้อมูลหนึ่งที่ดีที่สุดนะตอนนั้นต้องขอบคุณโครงการ JSTP ก็คือว่าการได้เข้าไปทำงานวิจัยได้ไปฝึกทำแลบเนี่ยฮะพูดง่ายๆในห้องแลบของอาจารย์ที่เขาเป็นนักวิจัยจริงๆแล้วเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วนะครับอันเนี้ยผมว่ามันตอบคำถามได้สั้นกระชับและตรงประเด็นที่สุดไม่ต้องมานั่งบรรยายไม่ต้องมานั่งหาข้อความบทความหนังสือที่ยืดยาวมานั่งอ่านคุณเข้าไปอยู่ในนั้นสิครับแล้วก็ลองไปดูว่าที่คุณทำทุกวันคุณเห็นอาจารย์เขาทำคุณเห็นรุ่นพี่เขาทำเนี่ยคุณชอบหรือเปล่าคุณรักหรือเปล่านะครับแค่นี้ฮะมันก็ทำให้ผมหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากได้เป้าหมายแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ฮะที่เขาทำอย่างมีความสุขที่เขาทำแล้วเราเห็นว่าคือตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าใช่พอเราไปทำแล้วพอเราเริ่มมีอุปสรรคอย่างที่พี่ต่ายบอกใช่ไหมครับพอเราลองทำเพิ่มแล้วแบบคนเรามันเหมือนมีแก๊สอะไรเหมือนน้ำมันหมดตอนแรกเราโอ้ยเราเลือกทางนี้แล้วไปเลยนะครับพอเหมือนกับถึงจุดนึงมีอุปสรรคอย่างที่พี่ต่ายบอกนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูทางเลือกที่เราเลือกฮะแล้วก็ย้อนกลับไปดูคนบุคคลที่เป็นต้นแบบเป็นคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอย่างเขาเรียกว่าอยู่ตัวแล้วฮะแล้วเราดูว่าเขาทำยังไงแล้วเรายังรู้สึกว่าตรงกันไหมนะครับผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับผมว่าโอเคเราลองมานั่งคิดกับตัวเราเองแล้วเราพบว่าเรายังเห็นสิ่งที่เหมือนกันกับเขาเรารู้สึกว่าความชอบทั่วไปหรือเป้าหมายทั่วไปเนี่ยยังคล้ายกับเขาอยู่แล้วทำไมเขาอยู่ได้ทำไมเขายังมีความสุขอยู่ได้มันมีอะไรที่เราขาดมีอะไรที่เราเปลี่ยนไปแล้วก็ไปนั่งดูตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยคือการมีต้นแบบที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเป็นแรงบันดาลใจของผมครับพี่ไต่ก็คล้ายๆกันนะคะพี่ไต่เนี่ยเป็นคนที่มีต้นแบบมีบุคคลต้นแบบประจำเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรในชีวิตนี่มีบุคคลต้นแบบเยอะมากเลยสตีฟจ็อบส์เคยบอกไว้นะคะว่า you can tell a lot about a person by who his or her heroes are คือดูได้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงจากที่ว่าเขาสรรเสริญใครเป็นฮีโร่ของเขาใครเป็นไอดอลของเขาเพราะถ้าไอดอลของเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมแสดงว่าเขาก็เล็งเห็นว่าคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าไอดอลของเขาเป็นคนคดโกงเป็นทรราชแปลว่าไม่ได้บอกว่าใครนะฮะแปลว่าเขาก็จะสรรเสริญแต่สิ่งอื่นที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคบใครเราดูได้ว่าไอดอลยูเป็นใครได้เลยนะคะทำไมต้องมีถามว่าน้องๆทำไมต้องมีไอดอลมีโรลโมเดลจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต่ายเนี่ยเป็นอันนึงชอบอ่านไม่รู้ว่าเรียกว่าสอนรู้สอนเห็นหรือเปล่านะคะแต่ไปชอบอ่านประวัติชีวิตคนอื่นเพราะว่าคนบางคนที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาใช้ทั้งชีวิตเรียนรู้ว่าจะประสบความสำเร็จยังไงเราแค่อ่านเขาเนี่ยเราก็ดึงเคล็ดลับในการใช้ชีวิตมาได้แล้วไม่ต้องใช้ทั้งชีวิตและที่สำคัญคือไม่มีใครในโลกนี้เพอร์เฟกต์นะคะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งไอดอลของเราก็อาจจะเคยทำสิ่งผิดพลาดหรือพลาดอะไรถ้าเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเขาและพยายามหลบหลีกข้อผิดพลาดของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่จะต้องไป
แป๊กอ่ะพูดง่ายๆไม่ต้องไปแป๊กเหมือนเขานะคะอันที่3คือถ้าเราเรียนรู้จากไอดอลของเราซึ่งอาจจะมีหลายๆคนแล้วรู้ว่าไอดอลของเราเนี่ยสำเร็จขั้นนี้นะแต่คุณไม่ต้องใช้ทั้งชีวิตนะที่จะสำเร็จตรงนั้นคุณแค่ไปอ่านหรือไปเรียนรู้ว่าเขาสำเร็จได้ด้วยเคล็ดลับพวกนี้เอาเคล็ดลับมาใช้แล้วคุณก็จะต้องสำเร็จมากขึ้นต่ายเคยบอกแล้วก็บอกอยู่ปัจจุบันว่าถ้าน้องๆที่ต่ายดูแลเนี่ยสำเร็จเท่าต่ายต่ายถือว่าต่ายเฟลเพราะต่ายได้ถ่ายทอดเคล็ดลับไปแล้วน้องสำเร็จได้แค่นี้เท่ากันแปลว่าต่ายไม่เก่งพอถ้าต่ายจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเขาต้องสำเร็จและสุขกว่าต่ายนะคะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ทุกวันเครียดเรื่องวิจัยไม่เท่าไหร่เครียดเรื่องทำยังไงให้น้องๆสำเร็จเนี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการที่มีบุคคลต้นแบบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถามว่าเราจะหายังไงนะคะไอฮีโร่หรือโรโมเดลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนชอบมากเลยชอบโอ้โหโรโมเดลชื่อโอ้โหฮารูฮารามากไอน์สไตน์บ้างละนิวตันบ้างละมารีคูรีบ้างละถามว่าเขาทำอะไรใช่เคยคุยหรือเปล่าเคยคุยกับเขาไหมรู้ไหมเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงไม่รู้พี่ไต่เนี่ยจริงๆแล้วแต่บอกจริงๆไม่ต้องหาใครไกลใครก็ได้ที่มันไกลเกินเอื้อมหาคนที่เราศรัทธาจริงๆรู้จริงๆว่าเขาทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จนะคะพี่ไต่ยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยโรโมเดลคนแรกของพี่ไต่เนี่ยพี่สาวมีใครในที่นี้รู้จักแพทย์หญิงกัญญาการุณอุทัยสิริบ้างคะเอามีน้อยมากน้องในห้องแลบที่มายกป้ายไฟอยู่ข้างหลังนะคะนอกจากนั้นแล้วแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยก็เป็นแพทย์หญิงอยู่หนึ่งคนจริงๆแล้วเห็นไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้จักกันทั่วโลกแต่เป็นไอดอลที่ดีที่สุดในชีวิตต่ายไม่มีพี่สาวคนนี้ต่ายจะไม่มีวันนี้เลยนะคะเพราะพี่ได้ย้ำทุกตลอดเวลาว่าไม่มีต่ายแน่นอนเพราะตุ่นให้อาหารต่ายตั้งแต่เด็กๆนะคะที่ต่ายหมายความว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกินแต่เรื่องก็คือว่าพี่สาวเนี่ยโตกว่าต่าย3ปีใครในที่นี้มีพี่น้องบ้างคะมีพี่น้องเนี่ยสิ่งที่กดดันที่สุดคือพี่คนโตมันต้องทำให้ดีเพราะมันเป็นตัวแบบของเราพี่สาวเนี่ยห่างกัน3ปีเรียนเหมือนกันโรงเรียนเดียวกันบางครั้งแล้วบ่อยครั้งคุณครูประจำชั้นคนเดียวกันต่ายเป็นน้องถึงแม้ว่าหน้าแก่กว่าแต่เป็นน้องสาวเพราะฉะนั้นจะต้องเหมือนเดินตามเข้าไปครูประจำชั้นคนนี้บอกโอ้ยน้องสาวกัญญาใช่ไหมตุ่นเนี่ยดีมากพูดเรื่องเก่งก็เรื่องเก่งเรารู้สึกเราก็เก่งเราก็ไม่ได้สนใจเลยมากแต่บอกตุ่นเนี่ยดีมากมาช่วยครูอย่างงู้นเพื่อนพี่สาวทุกคนรักพี่สาวหมดญาติทุกคนรักพี่สาวหมดนิสลาลูกคนเล็กลูกคนเล็กมีนิสัยไงคะคีวีนงองแงเยอะนะฮะเราโตขึ้นมาไต่ต้องยอมแล้วแต่โตขึ้นมาต่ายไม่ได้เป็นคนดีคลอดออกมาไม่ได้เป็นคนดีแต่เราเห็นพี่สาวซึ่งดีมากเป็นคนที่ดีมากพอเราเห็นพี่สาวว่าดีมากและทำให้คนอื่นมีความสุขทุกคนรอบข้างอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเรามามองตัวเองเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นเขาเสมอว่าเขาปฏิบัติกับคนอื่นอย่างไรมันคือเกิดศรัทธาอย่างรุนแรงนะว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้มันง่ายแต่ในความรู้สึกแต่มีทฤษฎีหนึ่งคือคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีนะคะเวลาใครมาวินใส่ขับรถปัดหน้าจอดใส่ปุ๊บวินใส่เรานี่โหง่ายมากจะเบิร์ดกระโหลกหนึ่งทีใช่ไหมฮะแต่ทำยังไงให้อดทนแล้วพูดจาไพเราะกับเขาได้การทำดียากกว่าการทำชั่วแต่ถ้าทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยนะคะจากเด็กขี้วีนหนึ่งคนเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองเด็กที่เยอะเห็นพี่สาวที่ดีสุภาพเอาใจเขามาใส่ใจเราช่วยเหลือคนอื่นรักน้องไม่ว่าน้องจะวีนยังไงก็ยังรักอยู่นั่นแหละรักทุกคนในโลกเป็นผู้หญิงที่ดีเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราเห็นว่าเขาทำยังไงเราก็เลยเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่บอกว่าโรโมเดลเนี่ยไม่ต้องหาไกลเกินตัวแต่หาคนที่เราสามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมเขาได้และศรัทธาเขาจริงๆนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าพี่สาวทำอะไรนิสลาก็จะทำบ้างแต่ถือนิ่งหน่องไม่ไหวก็เป่าเมโลเดียนก็ได้นะคะพี่สาวให้ความสำคัญกับการเรียนเราก็เรียนด้วยนะคะทุกอย่างก็จะมีต่ายกับตุ่นเสมอนะคะอันที่สองเมื่อกี้แรงบันดาลใจของพี่ต่ายนั้นอันนั้นประจักษ์บุคคลต้นแบบ
แต่อันที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือมาจากความรักพี่ต่ายเนี่ยมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะโตมาแล้วร่ำรวยเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าระหว่างที่เราโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่อยู่แบบสมถะมากอยู่แบบมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้พอเพียงนะคะไม่เคยคิดไม่เคยรู้สึกว่าโตขึ้นมาแล้วขาดอะไรเลยเพราะได้ความรักความอบอุ่นแล้วก็เวลาแต่ไม่ได้มีเงินทองมากองให้เราเลยสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำให้เขาได้เพราะเขาไม่ได้นิยมเงินตาสิ่งเดียวที่เรารู้สึกว่าเราจะสามารถทำให้พ่อแม่ได้คือให้เขาภาคภูมิใจให้เขาไม่ห่วงเพราะฉะนั้นที่ไต่ทำมาตลอดในชีวิตเรียนหนังสือเนี่ยที่ตั้งใจเรียนที่ทำกิจกรรมดีเป็นคนดีขึ้นมาเพราะอยากให้พ่อแม่ภาคภูมิใจรางวัลที่ดีที่สุดในสมัยนั้นที่ให้พ่อแม่ได้ก็คือการได้ขึ้นหน้าเสาธงจนปัจจุบันนี้เวลาเจอรุ่นน้องก็จะจำได้ว่าโอ้พี่คนที่ขึ้นหน้าเสาธงบ่อยๆก็เลยบอกว่าได้ให้ของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะคะนี่ก็คือเป็นชีวิตที่เราตั้งใจเรียนตั้งใจทำดีเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ไม่อายใครนั่นมาจากแรงบันดาลใจของพี่มาจากความรักมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเงินเดือนราชการเนี่ยไม่มีปัญญาจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปรับปริญญาเราหรอกจำได้ว่า4ปีในมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเป็นเศรษฐกิจเรียกว่าฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งเขาตัดทุนพี่นะน้องพี่อยู่นิวยอร์กเนี่ยเขาตัดทุนเขารู้สึกให้หลุด900เหรียญอ๋อเดี๋ยวนี้900ค่าหอไม่น่าจะพอค่าหอ650เหลือเงินอยู่200กว่าเหรียญแพงมากแพงจริงๆครับคืออันนี้เสริมนิดหน่อยคือพอดีผมมหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนนะครับวิสคอนซินเนี่ยจะอยู่ประมาณบ้านนอกอยู่ตรงกลางทวีปนะค่าของชีพก็จะไม่ค่อยคือค่าหอมันค่อนข้างจะแพงเทียบกับแถวนั้นแต่ว่าค่าของชีพเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมีปีนึงไปนิวยอร์กไปเที่ยวรู้สึกเลยว่าเด็กนักเรียนทุนที่อยู่นิวยอร์กนะครับคือต้องประหยัดแล้วก็ต้องมีความอดทนจริงๆเพราะว่าคือราคาค่าหอเท่ากันที่เช่าเนี่ยของนิวยอร์กเนี่ยเล็กกว่าของผมประมาณครึ่งนึงแล้วยังมีค่าเดินทางค่านู่นค่านี่นะครับเพราะเนี่ยก็เห็นด้วยครับว่าค่อนข้างจะลำบากลำบากมากเลยครับน้องนิกตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่เขาตอนนั้นกลัวด้วยนะคะว่าเขาจะเอานักเรียนทุนกลับเพราะมันเป็นต้มยำกุ้งจาก1ดอน25บาทเป็น1ดอนเท่ากับ48บาทมีอยู่ครั้งขึ้นไปเกือบถึง50บาทมันขึ้นไปขึ้นนึงเขาบอกไม่เอากลับแต่เราจะถัวเฉลี่ยทั้งอเมริกาแปลว่าอยู่อย่างบ้านนอกอย่างน้องนิกเนี่ยนะคะก็ได้เท่ากันบ้านนอก ได้สมมุติว่าตอนนั้น900เหรียญพี่ไต่ก็ได้900เหรียญแต่ค่าของชีพพี่ไต่จะดับเบิลกว่าของน้องนิกแต่พี่ได้ปฏิญาณตัวเองไว้ว่ายังไงก็ไม่ขอเงินพ่อแม่แล้วที่สำคัญคิดว่าถ้ารับปริญญาจะต้องเอาพ่อแม่มารับปริญญากับเราให้ได้เก็บเงินนอกจากว่าไม่ขอแล้วพี่จำได้ว่าทุกอย่างที่ทำได้ทำไม่เคยไปทำงานข้างนอกนะคะเพราะพ่อแม่สั่งไว้อันหนึ่งคือห้ามไปทำงานเสิร์ฟร้านอาหารทำงานข้างนอกเพราะหลวงสั่งให้มาเรียนต้องเรียนสิ่งที่ทำคือเผอิญเป็นคนเก่งโรงเรียนขอให้ติวเตอร์เพื่อนที่ตกชั่วโมงละ10เหรียญทำไมไม่เอาก็ทำแถมว่าได้ความรู้อีกตอนนั้นปริญญาตรีวิศวะเขาไม่เอา TA เป็นปริญญาตรีไป TA คือ Teaching Assistant ผู้ช่วยสอนส่วนใหญ่จะเอาพี่ปริญญาเอกมาแต่ด้วยความที่เรียนเก่งได้คะแนนสูงสุดของวิชานั้นพอเทอมต่อไปคุณอาจารย์ก็บอกอ๋อมาเป็น TA ให้ได้ไหม TA ก็ได้ชั่วโมงหนึ่ง10เหรียญเหมือนกันเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยไม่ขอพ่อแม่เป็นค่าส่วนตัวแล้วยังเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่บินไปรับปริญญาด้วยเป็นความที่ทำทั้งหมดตั้งใจเรียนตั้งใจใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเพื่อว่าด้วยความรักนี่คือแรงบันดาลใจจากความรักของคุณพ่อคุณแม่นะคะปัจจุบันนี้ก็มีเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะคือสามีนะคะก็ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็กลับไปให้สามีดูแลนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ให้เวลาเขาต้องให้เขาไปดูแลบ้างอะไรบ้างนะคะก็จริงๆแล้วในที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็พูดถึงเรื่องในสิ่งที่รักประจักษ์ในเป้าหมายแล้วค้นหาแรงบันดาลใจแต่ทั้งหมดเนี้ยเอดิสันเขาบอกว่ายังไม่พอจะต้องมีประตูสุดท้ายคือกัดไว้ไม่ปล่อยมันน้องนิกรู้จักอาจารย์มรกตไหมคะรู้จักค่ะอาจารย์มรกตคือเจ้าของคำนี้เลยกัดไว้ไม่ปล่อยมันพี่ไต่จำได้ดีพี่ไต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นนักวิจัยใบละอ่อนก็จะมีการสัมภาษณ์อาจารย์เวลามีสัมภาษณ์ผู้บริหารก็มีพี่คนหนึ่งสัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์คะอาจารย์ทำงานเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลบุคลากรเยอะมากแล้วก็ต้องทำทั้งนโยบายบริหารเยอะแยะอาจารย์ทำยังไงให้สำเร็จคะอาจารย์บอกคำหนึ่งว่าอ๋อพี่ก็กัดไม่ปล่อยคำนั้นคำเดียวเนี่ยทำให้ไต่ทุกครั้งนะฮะ
ที่มีอุปสรรคในชีวิตเวลามีปัญหาอะไรมากๆแล้วท้อมากหน้าอาจารย์มรกตจะลอยมาตุ๊บ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 นะฮะกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยก็บางทีก็นะฮะก็ต้องตื่นจากภวังค์ของความท้อแล้วก็สู้ต่อไปนะฮะไอ้การกัดไม่ปล่อยเนี่ยพูดง่ายม่วนก่อนไปบรรยายให้น้องมหาลัยอะไรฟังหนึ่งที่น้องถามว่ากัดไม่ปล่อยเนี่ยผมก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันสอบฟิสิกส์ตกมา3เทอมแล้วครับก็ยังไม่ปล่อยมันนะครับเพราะผมถ้าไม่ลงอีกผมก็ยังไม่จบอะครับพี่บอกออกพี่เข้าใจค่ะแต่ว่าทำยังไงน้องจะปล่อยไม่ได้เพราะเดี๋ยวน้องไม่จบนะคะน้องต้องลงอันนี้แล้วจะทำยังไงให้แก้ไขอันนี้ได้การแก้ไขก็คือพี่ไม่ได้หมายความว่าให้น้องลงซ้ำๆแล้วน้องไม่เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้เลยถ้าวิธีการที่น้องเรียนรู้หรือเข้าไปเรียนเนี่ยมันยังทำให้น้องตกน้องลองเปลี่ยนได้ไหมคะเช่นไอ้ที่บอกว่าเริ่มทำการบ้านตอนเที่ยงคืนก็คุณครูให้มาอาจารย์ให้มาเมื่อไหร่ทำเลยไม่เข้าใจแทนที่จะไปลอกเพื่อนไปถามคุณครูได้ไหมถามอาจารย์ได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่ากัดไม่ปล่อยแล้วน้องไม่เปลี่ยนวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะสำหรับพี่ต่ายนี่พี่ต่ายเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองกลับมาย้อนดูตัวเองเป็นช่วงระยะนะคะว่าไอ้ตอนนี้มีอะไรเราที่เราต้องพัฒนาบกพร่องเพราะว่าพี่คิดว่าทุกคนนะคะในที่นี้และในโลกนี้มีศักยภาพมากแต่จะศักยภาพที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าโอ้ยหนู 3.0 เนี่ยหนูจะจบไปแล้วจะเท่ากับเด็กเกียรตินิยมหรือเปล่าทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยความสามารถอย่าเอาเกรดเฉลี่ยหรือเอาอะไรมาตีหน้าตัวเองคุณค่าของเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นคุณค่าของเราอยู่กับตัวของเราถามตัวเองว่าเราใช้ศักยภาพคุ้มหรือยังแล้วอย่างยิ่งยวดหรือยังวิธีเคล็ดลับของการกัดไม่ปล่อยของตายนะคะคือทุกคนจะต้องมีปัญหาหรือมีจุดอ่อนอันแรกสุดถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยถามก่อนว่าคุณยอมรับว่ามันเป็นปัญหาที่แท้จริงหรือยังเพราะพวกเราและส่วนใหญ่ที่คุณเก่งเนี่ยอีโก้สูงมากถึงมากที่สุดนะคะต่ายก็เคยอีโก้สูงปัจจุบันก็มันก็ทุกคนต้องมีอีโก้ตอนจำได้ไหมคะต่ายเล่าให้ฟังที่พี่ต่ายไปเรียน อเมริกาใหม่ๆยังคิดว่าเจ็ตแลกภาษาอังกฤษโหเด็ก20คนเท่านั้นที่ได้รับทุนรัฐบาลไปเขาแข่งกันมาทั่วประเทศเราเป็นหนึ่งใน20คนทำไมจะอ่อนล่ะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่การที่ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราการที่สร้างข้อแก้ตัวไม่ว่าจะเป็นเจ็ตแลกไม่ว่าจะเป็นใส่รีเทนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นโอ๊ยเขามีกลุ่มกวนกันแล้วเขาเลยไม่มาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพวกนี้เป็นข้อแก้ตัวเพราะเราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาในวันที่เรายอมรับว่าเรามีปัญหาเนี่ยมันเท่ากับเราแก้ปัญหาไปแล้ว 50% ยอมรับนี่ไม่ใช่แค่พูดว่าโอ้หนูยอมรับเปิดใจตัวเองแล้วบอกตัวเองด้วยว่าเรามีปัญหาพอเรามีปัญหาปุ๊บเมื่อยอมรับปัญหานั้นแล้วเนี่ยที่เหลือคือการไปหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่พี่ไต่บอกพี่ไปหาเลยว่าถ้าฟังพูดอ่านเขียนทำยังไงนะคะนี่เป็นวิธีที่ไดเซกปัญหาย่อยปัญหาออกมาแล้วก็แก้ไปทีละเปาะเปาะเปาะนะคะนี่คือกัดวิธีการกัดไม่ปล่อยอย่างที่พี่ไต่บอกก็คือหาปัญหาให้เจอหาปัญหาแล้วหาวิธีแก้คิดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคือทางจิตวิทยามันค่อนข้างยากใช่ไหมครับเราต้องยอมรับจริงๆว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับพวกเราต้องฝึกในการที่จะยอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องใช่ค่ะอันที่ยากที่สุดคือการยอมรับว่าเรามีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดคร่าวๆนะคะแต่เอาเคล็ดลับมาบอกก็คือมีทั้งสิเลือกในสิ่งที่รักประจักษ์ในเป้าหมายค้นหาแรงบันดาลใจแล้วก็กัดไว้ไม่ปล่อยมันแต่ตรงนี้คะเวลาทำทั้งหมดแล้วเนี่ยถามว่าคนอื่นเนี่ยเวลามาเห็นพี่ตอนนี้น้องนิกเห็นพี่ตอนที่แบบประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าโอ้ได้รับรางวัลนู่นนี่เจอพี่ในสื่อบ้างอะไรบ้างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยน้องนิกก็รู้อยู่ในวันที่พี่เรียกว่าล้มเหลวอยู่ในวันที่พี่ซัฟเฟอร์ใช่ไหมคะแต่มันมาเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้หรือเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าโอ้เขาที่นั่งอยู่บนเวทีทั้งสองคนคงไม่ได้เจอปัญหานี้หรือปัญหาที่เรากำลังเผชิญเนี่ยรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากแต่อยากจะบอกหนึ่งคือ
ต่ให้ขอให้กำลังใจนะคะว่าเข้าใจว่ามีปัญหาแต่อันนึงเวลาจะท้อเนี่ยคิดเลยนะคะว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี้ยเชื่อสิคะว่าจะต้องมีอีกหนึ่งคนในโลกเคยผ่านปัญหานี้มาแล้วก้าวข้ามปัญหานี้แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จและที่สำคัญนะคะเวลาเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมีอุปสรรคไม่อยากให้ท้อเพราะทุกคนในโลกนี้เลยที่ประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะคะที่ประสบความสำเร็จเคยผ่านอุปสรรคมาแปลว่าถ้าเรามีอุปสรรคอยู่เรามาถูกทางเพราะถ้าไม่มีอุปสรรคอาจจะไม่ถึงความสำเร็จแต่ถ้ามีอุปสรรคทุกคนที่เขาสำเร็จเขาเคยผ่านอุปสรรคมาแปลว่าเรามาถูกทางแล้วจงภาคภูมิใจและโอบกอดอุปสรรคมันอย่างเต็มเหนี่ยวแก้ไขแล้วก้าวข้ามให้ได้นะคะแต่พี่ว่าแต่ว่าน้องนิกก็เป็นอีกหนึ่งคนน้องนิกเนี่ยทำกิจกรรมเยอะมากพอสมควรแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเห็นคนเก่งอย่างเงี้ยไปทำกิจกรรมพี่ได้ถามน้องนิกก่อนว่าทำไมน้องนิกทำกิจกรรมเยอะคะต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่ทำเนี่ยก็คือผมก็อย่างนึงก็คือว่าอย่างที่บอกครับว่าเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับในแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันนะครับถึงจุดนึงเนี่ยอยากจะบอกน้องๆที่เป็นเด็กเรียนเก่งว่าถึงจุดนึงเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าการที่เก่งที่สุดสุดยอดที่สุดฉลาดที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตนะครับชีวิตเรามีแง่มุมอื่นๆอีกเยอะนะครับแล้วก็มีอะไรอื่นๆที่ทำให้เรามีความสุขได้อีกเยอะเพราะเนี่ยการทำอย่างอื่นบ้างของผมเนี่ยก็คือผมรู้สึกผมเติมเต็มกับความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราจะมานั่งรู้สึกว่าเราฉลาดที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรหรอกครับสุดท้ายแล้วนะครับแค่ทำสิ่งที่รักแล้วก็ทำให้มีความสุขก็พอนะครับคิดว่านั่นจะเป็นจุดสำคัญที่สุดครับใช่ค่ะพี่ไต่เห็นด้วยเพราะว่าเวลาต้องบอกว่ามีคนมาสัมภาษณ์พี่ไต่ก็ถามว่าโอ้ยเนี่ยพี่ดร. นิสลารู้สึกว่าประสบความสำเร็จหรือยังนะคะได้นู่นนี่รางวัลนั่นนี่มาเยอะแยะแต่ต้องบอกว่าถ้าถามแต่ว่าแต่ประสบความสำเร็จเพราะรางวัลพวกนั้นเนี่ยมันเป็นโบนัสในชีวิตมันเป็นแค่บอกว่าทีมงานของเราทำได้ยอดเยี่ยมทีมงานของเราทำได้ดีมี impact มีผลกระทบเราทำให้ครอบครัวเพื่อนฝูงองค์กรภูมิใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสำเร็จอันสูงสุดของเราสิ่งที่แต่อยากจะฝากไปในที่นี้มีเด็กเก่งนั่งอยู่เยอะมากๆแล้วก็มีบุคลากรที่จะไปพัฒนาเด็กเก่งของประเทศชาติสิ่งที่แต่อยากฝากไปก็คือว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องส่งคืนส่งต่อความดีกลับสู่สังคมนะคะแล้วเมื่อกี้ยังมีพี่ที่ทำงานทักว่าโอ้แต่ช่วงนี้ต้องแบบไปบรรยายนู่นนี่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเลยเขาบอกว่าแล้วก็เป็นองค์กรของรัฐทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ได้ค่าตัวไม่ต้องห่วงนะคะเหนื่อยไหมตกเหนื่อยค่ะแต่เป็นหน้าที่เพราะตายเอาโอกาสของหลายๆคนไปศึกษาต่อตายเอาเงินของประเทศชาติภาษีของพวกเราเนี่ยไปเรียนต่อไม่ใช่ทุกคนได้โอกาสอย่างตายเมื่อตายได้โอกาสนั้นมาแล้ววันหนึ่งที่ตายสามารถส่งต่อโอกาสเนี้ยไปได้ตายต้องทำตายต้องส่งมันเป็นหน้าที่นะคะและที่สำคัญคืออยากฝากกับรุ่นพี่ทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จแล้วว่าอยากให้เป็นคนที่ใจกว้างอย่ากลัวรุ่นน้องที่จะเข้ามาเป็นคลื่นลูกใหม่อย่ากลัวว่าเขาจะเข้ามาแล้วทำให้เราไม่มีตัวตนส่งคบเพลิงต่อไปวันนี้เราได้โอกาสมาเพราะเรามีพื้นที่ยืนโค้ดเนี้ยไต่ได้มาจากตอนที่อยู่โคลัมเบียเรียนปริญญาตรีที่คณะวิศวะจะเขียนไว้เลย Give me the place to stand I'll move the earth คือขอแค่พื้นที่ยืนแล้วเราจะทำงานให้มีประโยชน์แล้วเราจะผลักโลกไปให้ได้ก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นต่ายมีวันนี้ได้มีโอกาสได้เพราะมีพี่ๆผู้ใหญ่อาจารย์ผู้ใหญ่ประชาชนชาวไทยให้พื้นที่ยืนกับต่ายเมื่อวันหนึ่งที่พวกเรามีโอกาสแล้วอย่าลืมที่จะให้พื้นที่ยืนกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเก่งอย่างเดียวไม่พอขอให้เป็นคนดีด้วยนะคะครับก็ผมคิดว่าก็ในช่วงแรกนี้นะครับพวกเราคงได้อะไรไปเยอะนะครับจากทัศนคติและแนวคิดของดร. นิสรานะครับผมคิดว่า
เราน่าจะได้เห็นว่าการเป็นคนเก่งเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะครับแต่เราต้องเป็นคนดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ตัวเองมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เพียงแต่ทุกท่านนะครับผมเองก็ได้เรียนรู้จากพี่ต่ายต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้านับแล้วมันก็คือเหมือนย้อนกลับไป9ปีฮะตอนนี้ผมอยู่ในจุดนั้นของพี่ต่ายอาจจะไม่ซัฟเฟอร์เท่าแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่กำลังจะก้าวเดินต่อไปนะครับเพื่อค้นหาความก้าวหน้าในทางการงานค้นหาความสุขในการทำงานนะครับก็วันนี้ขอบคุณดร.นิสราอย่างมากนะครับที่มาให้ข้อคิดแก่พวกเรานะครับแล้วก็เข้าใจว่าหลังเบรกเดี๋ยวเรามีช่วงคำถามต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับ